สวัสดีครับกลับมาพบกับผมช่องแฟนตาซีเวิลด์อีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะมาสปอยน้องโลตอนที่8ละก่อนไปรับชมคลิปสปอยกันผมก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าอย่าหาเหตุผลอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนที่8นี้เพราะว่ามันไม่มีเหตุผลอย่างแน่นอนครับและที่สำคัญพบกล่าวไว้บ้างก็ดีนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปสปอยน้องโลตอนที่8กันเลยครับผมเปิดฉากมากิลของน้องโลก็กำลังปรึกษากันเกี่ยวกับศึกอีเวนต์ครั้งที่3แล้วนะเมื่อตกลงกันได้แล้วก็ถึงเวลาเปลี่ยนชุดลุยอีเวนต์ละแหมชุดน่ารักเกินไปแล้วนะครับเนี่ยชุดขนแกะสุดน่ารักแหมน้องคาซูมินี่ขวัญใจคนภาคเลยนะครับเนี่ยชุดน้องผมแดงก็มีนะแต่คนภาคน่ะไม่สนใจเว้ยแล้วก็ถึงเวลาลุยอีเวนต์ปราบมอนสเตอร์วัวซึ่งการปราบมอนสเตอร์วัวปราบเสร็จก็จะมีไอเทมออกมานะนะแล้วก็เก็บไอเทมนี้ดูเหมือนอีเวนต์นี้จะเหมาะสำหรับคนที่มีความว่องไวสูงนะซึ่งน้องโลแพ้ทางแบบสุดๆไปเลยล่ามอนสเตอร์วัวไม่ทันคนอื่นเขานะครับน้องโลจึงออกไปล่ามอนสเตอร์วัวที่ห่างไกลจากคนอื่นนะอยู่บนภูเขาละแต่น้องโลก็พัดตกจากภูเขากิ้งลงมาเลยถามว่าเป็นอะไรไหมโนเวเว้ยแค่ตาลายเฉยๆก็น้องเธอเทพนะครับก็ไปเจอโบสถ์ที่น้องโลเคยไปในตอนที่7นะในเคสเมตตาอุทิศตนน้องโลก็เลยลองเข้าไปสำรวจในโบสถ์เก่านี้ดูให้ทั่วนะครับแล้วก็ดูวังเวงน่ากลัวมากเลยนะครับโอ้โหโบสถ์ล้างนะแล้วก็เจอกับมอนสเตอร์ประหลาดเข้าโผล่ออกมามาให้ข้ากินตับสรีดีแม่สาวน้อยน้องโลก็สวนกลับไปทันควันเลยว่าฉันต่างหากที่จะแดกตับแกชิบหายต่างฝ่ายจ้องจะกินกันนะครับการต่อสู้จะเกิดขึ้นดูท่าน้องโลจะสู้ไม่ไหวมอนสเตอร์ตัวนี้โหดเอาการนะจึงให้ไซรัปช่วยนะครับไซรัปโผล่ออกมาปลดปล่อยพลังคลื่นเตานั่นไงดราก้อนบอลกูก็มามอนสเตอร์ไม่เป็นอะไรแถมโกรธจัดกลายเป็นปีศาจไปซะแล้วน้องโลตกใจนี่มันตัวเชียอะไรวะเนี่ยแต่น้องโลก็เป็นฝ่ายถูกกินไปซะงั้นล่ะครับผมแต่แล้วนะครับแต่แล้วปีศาจโอ้ข้าปวดท้องปวดท้องข้าเป็นอะไรเนี่ยดูท่าทางอาหารจะเป็นพิษนะครับไม่ปวดท้องได้ไงน้องโลกำลังแดกกระเพาะมันอยู่สุดท้ายน้องโลก็ปราบปีศาจได้สำเร็จแถมได้สกิลใหม่มาอีกโอ้โหโอ้คนพลาดนะครับผมบอกแล้วครับว่าตอนนี้ต้องพกกาไปบ้างนะเนื่องเหมือนอนิเมะบางเรื่องครับไปรอนี้ตัดฉากไปดูกิลแค้นจักรพรรดิอัคนีกันบ้านครับการทำงานมันต้องแบบนี้ประสานงานกันนะแล้วต้นไคเดะมันทำอะไรวะคงเพราะจำนวนคนมันต่างกันนะครับแม้คนสำคัญของกิลนี้ก็คือน้องมี่นะสายพลังเพลิงและอีเวนต์ครั้งที่3ก็จบลงนะครับแน่นอนครับกิลของน้องโลไม่ติดอันดับ1ใน10เลยก็เล่นมีแต่สกิลเตานะสมาชิกในกิลด์ก็ปรึกษากันว่าตอนนี้มีชั้นที่3ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แล้วนะกิลด์ชุมนุมดาบศักดิ์สิทธิ์กับกิลด์แค้นจักรพรรดิอัคนีก็ลุยไปชั้นที่3แล้วกิลด์ไคเรกของน้องโดก็ลองไปบ้างสิคะทางขึ้นชั้นที่3ก็มีมอนสเตอร์ต้นไม้ขวางทางอยู่นะต้องปราบมันซะก่อนดูท่าเจ้านี่จะโหดนะคะคนอื่นลบไปน้องโดจะโชว์พาวค่ะก็เรียกสกิลผู้ล่าเหยื่อนะตามด้วยสกิลความสับสนที่ร้นต่อสู้กับมอนสเตอร์เลยเท่านั้นมันไม่พอน้องโลกกำเนิดใหม่สกิลทอร์ล่าปักไข่ก็ซิล่าดูนั่นเฮ้ยไม่ใช่ไทมังกรเฮ้ยนี่มันตัวอะไรวะเชีย นี่มันตัวอะไรวะคนภาคไม่รู้จะเรียกว่าอะไรละกระโดดออกมาโอ้โหอีกกระชากมอนสเตอร์ต้นไม้แหมพ่นไฟได้อีกก็ซิล่าภาคไหนนะเนี่ยดูครับดูผมบอกแล้วครับพกกาไปบ้างก็ดีนะดูหน้าตาคนอื่นๆสิตะลึงเอ้ยเฮ้ยอ้าปากวอโดยตาโตเท่าไข่ฮันโดยเฉพาะน้องคาสุมิองคนผ้ากันนะสิ้นไปได้นะบอกแล้วให้พกกาวครับพกกาวจากนั้นก็พากันเดินทางขึ้นชั้นที่3นะเมืองแห่งจักรกลละดูท่าทางต่างจากชั้นที่1และชั้นที่2เลยเนื่องจากกิลต้นไคเรยังไม่รู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเมืองนี้เลยจึงพากันแยกย้ายออกไปสำรวจนะเพื่อหาข้อมูลน้องโลของเราก็ไปเจอตาแกคนหนึ่งเข้าดูท่าน้องโลจะเจอเคสสำคัญอะไรอีกแล้วนะครับผมตาแกก็เลยเล่าเรื่องราวของเมืองนี้ให้ฟังนะว่าในใจกลางเมืองนี้มีสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่นั้นมีเทพจักรกลอยู่นะซึ่งเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองนี้สร้างเครื่องจักรกลต่างๆนะเทพจักรกลที่อยู่ตอนนี้เป็นรุ่น2ซึ่งรุ่นหนึ่งที่เคยมอบความฝันและความหวังให้ได้หายตัวไปพร้อมกับเครื่องจักรเก่าๆนะเครื่องจักรกลที่เหลือก็คือเครื่องจักรกลที่รุ่น2เป็นคนสร้างนะไม่มีใครจดจำรุ่นที่1ไม่มีใครรู้ว่ารุ่นที่1นั้นหายไปไหนดูเหมือนว่าเคสนี้จะให้ตามหาเทพจักรกลรุ่นที่1นะน้องโลก็เลยขี่เต่าตามหาไปเลยสุดท้ายครับพัดตกลงมาเจอสถานที่แห่งหนึ่งดูหน้าขนลุกมากเลยนะครับเหมือนสถานที่รกร้างอะไรสักอย่าง
ว่าเข้าไปข้างในก็มีหุ่นยนต์เก่าๆตัวหนึ่งอยู่แล้วมันก็ดูจะควบคุมสติตัวเองไม่ได้ซะด้วยโจมตีใส่น้องโล่น้องโล่จึงช่วยฟื้นฟูสติให้นะครับโดยใช้สกิลความสับสนที่ล้นนะสติของหุ่นยนต์ก็ได้กลับมาชั่วคราวแล้วนะเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ก็ได้มอบพลังให้น้องโล่เพื่อใช้ทำลายตัวมันเองจากนั้นหุ่นยนต์เก่าเครื่องตัวนี้ก็อัพไทใหม่เป็นร่างใหม่เอ้าเป็นร่างใหม่นี่มันหลุดมาจากกันดั้มภาคไหนวะเนี่ยแล้วสกิลที่น้องโล่ได้รับมาก็คือสกิลจักรกลนะครับน้องโล่ก็แปลงร่างใหม่เฮ้ยน้องโล่เปลี่ยนร่างเป็นหุ่นยนต์สุดเท่ไปซะแล้วแล้วหุ่นยนต์ทั้งสองตัวก็ต่อสู้กันแม่กันล่ำภาคไหนนะเนี่ยและแล้วน้องโลกก็เป็นฝ่ายชนะพร้อมกับตกใจว่านี่มันอะไรกันเนี่ยขนาดน้องโลกยังตกใจตัวเองเลยคนภาคแล้วก็ปวดหัวเหมือนกันล่ะครับแบบนี้ยอดไปเลยนะครับพี่น้องนี่น้องโลกจะโกงนักผจญภัยคนอื่นไปไหนเนี่ยโกงเวอร์ไปแล้วล่ะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวก่อนครับจะเพิ่งปิดคลิปไปไหนคุยกันท้ายคลิปก่อนผมดูตอนนี้จบเมื่อไหร่ก็หาเมื่อนั้นครับดูมา 3-4 รอบแล้วคือว่าตอนนี้มันดูออกห่างจากคำว่าน้องโลกไปไกลแล้วนะครับตอนที่7นี้เป็นนางฟ้าอยู่ดีๆมาตอนที่8เป็นน้องปีศาจไปท้ายก็จบตอนที่8เป็นน้องกันนับโผล่มาซะแล้วโอ้โหต่อไปไม่รู้ว่าจะมีอะไรโผล่มาอีกหรือเปล่านะครับเนี่ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับเลย